นี้นะคะตายจะพาเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะค่ะเพื่อนๆ เห็นอุปกรณ์อย่างนี้แล้วตายจะชวนเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะนี่ค่ะคือน้ำซาวข้าวของเรานะคะตายเตรียมไว้แล้วนะคะน้ำซาวข้าวนะคะได้จากการหุงข้าวค่ะแทนที่เราจะทิ้งไปนะคะวันนี้ก็จะมาทำเป็นจุลินทรีย์เพื่อใช้บำรุงพืชบำรุงผักของเราค่ะให้มีสีเขียวน่ารับประทานนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะแล้วก็ยังช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตงอกงามดีด้วยค่ะอุปกรณ์ของเรามีง่ายมากเลยอันนี้เป็นสูตรอย่างง่ายเลยนะคะเพื่อนๆอุปกรณ์หลักๆเลยนางเอกของเราน้ำซาวข้าวค่ะนี่นะคะตัวนี้อย่างที่สองนะคะน้ำตาลค่ะนี่น้ำตาลที่เราใช้ในครัวทั่วไปเลยนะคะแล้วก็มีขวดแล้วก็กรวยอุปกรณ์คือง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นเลยค่ะขวดของเราที่สะอาดแล้วนะคะเทน้ำซาวข้าวลงไปเลยค่ะเพื่อนเริ่มเลยนะคะเราก็ต้องเทนางเอกของเราคือน้ำซาวข้าวลงไปเลยค่ะโอ้นี่กลวยไต่เล็กไฟหรือเปล่าเนาะประมาณนี้พอดีค่ะเพื่อนๆอย่าพยายามใส่ให้เต็มขวดนะคะให้มีช่องว่างไว้ตรงนี้อย่างนี้ด้วยนะคะจะได้ถ่ายเทอากาศได้สะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเขย่าด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะนี่น้ำตาลทรายนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆที่เราใช้ในครัวอยู่นี่เองอันนี้นะคะลงยากนิดนึงเพราะว่ากรวยต่ายเล็กนะคะแล้วก็ช้อนที่3ค่ะเพื่อนๆกรวยเราเล็กนะคะเทน้ำซาวข้าวไปเลยจะได้ลงง่ายเนาะนี่ค่ะเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเลยค่ะให้สนิทเลยนะคะเขย่าเอาน้ำตาลที่อยู่ก้นขวดให้เข้ากันให้ดีเลยนะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวตัวนี้นะคะนอกจากใช้กับพืชกับผักแล้วยังสามารถนำมาใช้กับห้องน้ำได้ด้วยนะคะเอาไปเทลงในชักโครกนะคะจะช่วยลดการอุดตันนะคะตามท่อได้อย่างดีเลยค่ะหลังจากเราเขย่าดีแล้วนะคะหมักทิ้งไว้21วันหรือ1เดือนนะคะไม่ต้องหมักไว้ไม่ต้องตากแดดนะคะวางไว้ในที่ร่มนะคะเพื่อนๆคะหลังจากเราเขย่าน้ำตาลให้เข้ากับน้ำซาวข้าวแล้วนะคะข้อสำคัญอีกอย่างนึงเลยที่เพื่อนๆห้ามลืมนะคะนั่นก็อย่าลืมคลายฝานิดนึงนะคะเพื่อให้แก๊สมันระบายออกได้นะคะขวดจะได้ไม่ระเบิดนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีตะปูนะคะก็ใช้ตะปูนะคะเจาะเป็นรูเล็กๆบนฝาก็ได้นะคะจะใช้วิธีไหนก็ได้คลายฝาก็ได้หรือว่าจะเจาะตะปูก็ได้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะข้อนี้สำคัญมากเลยเดี๋ยวมันจะระเบิดเอานะนี่ค่ะเป็นตัวที่ตายหมักครบ21วันแล้วแล้วก็มาผสมน้ำนะคะอ้อลืมบอกปริมาณการใช้ไปปริมาณการใช้นะคะ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนะคะอันนี้ตายผสมกับน้ำ20ลิตรผสมกับน้ำ10ลิตรนะคะแล้วก็แบ่งมาใช้ในขวดสเปรย์แบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปฉีดพ่นทางใบได้สะดวกนะคะนี่ค่ะไว้ฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทางใบให้กับพืชได้นะคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะขั้นตอนง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์แค่2อย่างนั่นก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำตาลเท่านั้นเองแต่สูตรนี้นะคะต้องหมักทิ้งไว้21วันหรือ1เดือนนะคะนำฉีดพ่นทางใบหรือว่าจะรดตามโคนก็ได้นะคะอัตราส่วนตามที่ต่ายบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเพื่อนๆแบ่งใช้กับสเปรย์ขวดเล็กๆอย่างนี้ก็จะสะดวกเลยนะคะ
อันนี้อาจจะมองสีไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าขวดสเปรย์ที่ต่อยใช้นี่มีสีเทานะคะเพื่อนๆตัวนี้หมักครบ21วันแล้วต่อยก็นำมาทดลองใช้แล้วเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะหมดเพียงเท่านี้เองค่ะง่ายมากๆเลยไว้มีสูตรอะไรดีๆต่อยจะมาแชร์บอกเพื่อนๆกันอีกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ